ครับท่านผู้ชมกลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกลับมาทำงานช่วงบ่ายเข้าทำเนียบแล้วตกค่ำก็ไปร่วมชมการแข่งขันชกมวยศึกวันลุมพินีคู่เอกตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลเป็นการชิงแชมป์โลกนะครับท่านผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปพร้อมกับใครก็ไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณองค์อิงแพทองทานชินวัตรรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์บรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมฮะโดยมีผู้บัญชาการทหารบกนะครับเนื่องจากสนามมวยลุมพินีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่รามอินทราเนี่ยอยู่ในความดูแลของกองทัพบกนะครับก็จะมีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้ว่าการกีฬารวมถึงคุณพิมลศรีวิกรกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านกีฬาและคณะผู้จัดวันแชมเปี้ยนชิพและนายกรัฐมนตรีรวมถึงคุณแพทองทานหรือวิ้งก็ขึ้นเวทีเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษซอฟต์พาวเวอร์บทมวยไทยบนเวทีมวยด้วยto be here at the Lumpini Stadium to witness Lumpini 46 one championship live throughout the world. I am very proud that Muay Thai is one of the most watched premier sports in the world. Probably the biggest and the best knownSoft power export to the world. To see the Thai boxer, the trainer, to go around the world to teach, to fight, to train, and extend this cultural heritage to the world. Let me thank.The organizer again for organizing this event tonight. Without further ado, I would like to say thank you for inviting me here and let's have a good time tonight. Thank you. นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะซึ่งท่านนายกนะคะแปลเป็นไทยก็ท่านก็บอกว่ายินดีที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเพื่อรับชมการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและมีผู้รับชมทั่วโลกมากที่สุดผมภูมิใจมากที่กีฬามวยเป็นกีฬาที่มีคนดูมากที่สุดในโลกและมวยไทยนี่แหละอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากนี้เราจะส่งนักมวยไทยเทรนเนอร์ไทยไปแข่งขันไปสอนให้คนทั่วโลกรู้จักศิลปะมวยไทยของเราบรรยากาศก็จะคึกคักแบบนี้ตอนที่นั่งดูอยู่หรือตอนที่ขึ้นเวทีเวทีมวยลุมพินีกองทัพบกนะครับ